ก็มาถึงบทสุดท้ายของวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันเนาะบทนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งก็ถ้าเราไปอ่านในตำราที่มีอยู่ก็จะพูดถึงเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรายกให้ท่านว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกก็ลองไปอ่านแล้วก็ศึกษากันดูว่าประสบการณ์ที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงทำไว้ให้พวกเราได้เห็นเป็นตัวอย่างนั้นเป็นอย่างไรมีวิธีการอย่างไรเจอปัญหาอุปสรรคหรืออะไรอย่างไรบ้างก็ลองไปอ่านดูในตำราแล้วกันก็จะมาขอพูดถึงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของตัวของหลวงพี่เองแล้วกันนะส่วนตัวเองก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคนที่อยากจะมาทำหน้าที่ครูหรืออาจารย์อะไรแบบนี้มาเลยตั้งแต่เด็กเพราะเราคิดว่าตัวของเราเองนั้นคุณสมบัติไม่ถึงเรียนไม่เก่งหรืออะไรแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกๆคนมีดีอยู่ในตัวมีเรื่องราวดีๆอยู่ในตัวมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่ในตัวแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องถือว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีอยู่ในตัวของเราในระดับหนึ่งแล้วถ้าพูดถึงในเชิงของพระพุทธศาสนาก็คือว่าเรามีบุญอยู่ในตัวในระดับหนึ่งแล้วเลยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เชื่อได้ว่ามนุษย์ทุกๆท่านเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากกว่าคนอื่นอยู่ในบางด้านอยู่แล้วดังนั้นเราแค่ว่ามาดูว่าตัวเราเองนั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้างอยู่ในตัวเราเองส่วนตัวเองก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากบุคคลท่านหนึ่งมากๆก็คือหลวงพ่อทัตตะชิโวท่านเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรสำหรับตัวของหลวงพี่เองหลวงพ่อทัตตะชิโวนั้นเมื่อได้ฟังธรรมจากท่านเนี่ยบทธรรมในครั้งแรกๆที่ได้ฟังเป็นการส่วนตัวกับท่านก็คือว่าท่านอยากจะให้ตัวของหลวงพี่เนี่ยมองดูตัวเองว่าคุณสมบัติตัวเองที่มีอยู่เนี่ยเฉพาะสิ่งที่ดีนะคุณสมบัติในเรื่องดีๆของตัวเองเนี่ยที่มีอยู่มาจากไหนบ้างท่านให้พิจารณาตรงนี้พอมาดูเนี่ยมันก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราทิศ6พ่อแม่เพื่อนครูบาอาจารย์ทุกๆคนที่เรารู้จักหมู่ญาติหรือแม้แต่บุคคลที่เราไปเจอกันในระหว่างการเดินทางเนี่ยทุกคนสามารถจะให้ประสบการณ์ชีวิตกับเราได้ทุกคนให้ประโยชน์กับเราได้ขอเพียงแค่ว่าเรามองเป็นแล้วไม่ใช่มองในเชิงของความจับผิดอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าทุกๆคนในโลกเนี่ยมีคุณสมบัติดีๆอยู่เรามาจับถูกซึ่งกันและกันและเราก็สามารถจะเห็นได้ว่าคนอื่นนั้นเนี่ยเขามีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่อะไรบ้างแต่ขอให้เริ่มต้นจากการมาพิจารณาตัวของเราเองเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองแล้วว่าเรามีดีอะไรเริ่มเห็นเส้นทางของการพัฒนานิสัยหรือคุณสมบัติดีๆต่างๆเหล่านั้นจากนั้นถ้าเรามีลูกหลานเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่มาพูดคุยกับเราเราก็สามารถจะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็เชื่อได้ว่าเกิดประโยชน์กับเขาแน่นอนเพราะว่ามันทำให้เราเป็นเราในวันนี้ทำให้เรามีคุณสมบัติดีๆในวันนี้การมาเป็นพระอาจารย์ในวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะต้องบอกว่าแบบนี้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนมีความหลากหลายแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างแต่อย่างไรก็ตามทุกคนมีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือปรารถนาที่จะพ้นทุกข์หรือปรารถนาความสุขนั่นเองทุกคนอยากจะมีความสุขเราก็ต้องมามองดูก่อนว่าแบบไหนที่ทำให้ตัวเราเองมีความสุขคนอื่นก็ปรารถนาสิ่งนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราไปเจอผู้ที่ประสบทุกข์แต่เผอิญว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านมาได้ข้ามทุกข์ต่างๆที่เขาเจอแบบนั้นมาได้เราก็ลองไปช่วยเขาดูเรียบเรียงคำพูดให้ดีทุกๆครั้งที่มาทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์วิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากก็คือเรื่องของคำพูดเพราะว่าคำพูดเนี่ย
เป็นอุปกรณ์หลักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่วนตัวเองก็ต้องถือว่าโชคดีว่าได้เจอคนที่อยู่รอบตัวเป็นคนพูดเพราะๆทั้งนั้นเลยไล่ตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยที่บ้านไม่พูดคำหยาบกันเลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเราพูดกับคนอื่นเพราะอยู่พอสมควรที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะมาชมตัวเองแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆการที่ว่าจะมาพูดเพราะเนี่ยจะมาแบบนั้นไม่ได้มันต้องเริ่มจากการปลูกฝังโชคดีตรงที่ว่าเจอพ่อแม่ที่ปลูกฝังเรื่องราวแบบนี้มาให้แล้วก็เชื่อได้ว่าพ่อแม่แทบจะทุกคนที่มีอยู่ในโลกนี้ต่างปรารถนาดีกับลูกทั้งนั้นแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆต่างๆให้กับลูกถ้าเราได้หันกลับไปมองย้อนกลับไปดูทิศ6ที่อยู่รอบตัวเราเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นเองว่าที่เรามาเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเราพัฒนาตัวเองได้อย่างไรเราอยู่ดีๆเราไม่ได้แบบจะดีมาแบบที่เราทุกวันนี้หรอกเราจะมีคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเหมือนกับเป็นฐานให้กับชีวิตของเราทุกๆคนที่เราเจอค่อยๆมาเสริมยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราเนี่ยเขาจะสร้างฐานที่ดีให้กับเราหลายคนบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆก็เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงๆให้กับเราได้เพียงแต่ว่ามุมมองในการเลือกใช้ปัญหามุมมองในการเลือกใช้ประสบการณ์ต่างๆขอให้เป็นมุมมองที่ดีมุมมองที่ดีนั้นขอยึดเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นไว้ก่อนแล้วกันก็คือว่าพระพุทธองค์อยากจะให้เราละความชั่วถ้าเราเจอประสบการณ์ที่เราเคยไปทำความชั่วมาก็ต้องบอกว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดจากนั้นมาทำดีก็คือพอรู้แล้วว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็มาทำสิ่งตรงข้ามทำสิ่งที่ดีตัวเราเองนั้นก็จะมีฐานแห่งความดีเสริมมากขึ้นจากนั้นก็มาถึงเรื่องของการพัฒนาใจให้มันใสยิ่งขึ้นไปจะได้ต่อยอดความดีที่เรามีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากประโยชน์ที่เราได้จากผู้อื่นรอบตัวเราแล้วก็รวมถึงประโยชน์ที่เราได้ทำให้กับตัวเราเองด้วยเพราะบางทีบางเรื่องนั้นเราศึกษาด้วยตัวเองแล้วเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเกิดประโยชน์กับเราคุณสมบัติต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแหละเราสามารถจะเอาไปแบ่งปันให้กับชาวโลกแชร์ให้กับผู้อื่นได้รู้ว่าคนที่เจอปัญหาเนี่ยมีอยู่ทั่วไปคนที่มีดีก็มีอยู่ทั่วไปคนที่มีคุณสมบัติดีๆก็มีอยู่ทั่วไปแม้ในคนที่เราให้ชื่อว่าเขาเป็นคนเลวตามมาตรฐานของยุคนี้สมัยนี้เขาก็มีดีของเขาอยู่ในบางเรื่องอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราเองจะต้องรู้จักหยิบแล้วก็รู้จักดึงเอาคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นออกมาเราเป็นชาวพุทธได้ศึกษาเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดูว่าคุณสมบัติของพระพุทธองค์มีอะไรบ้างพระองค์ทรงสร้างบารมี10อย่างอย่างยิ่งยวดเอาชีวิตเป็นเดิมพันในระยะเวลาที่นับไม่ได้เนี่ยจนมีคุณสมบัติครบถ้วนบางคนอาจจะเคยวิจารณ์พระพุทธองค์ในเรื่องของที่พูดถึงกันบ่อยก็คือในพระชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรว่าการที่พระองค์ยอมให้บุตรและภรรยาของตนเองนั้นไปลำบากนั้นเป็นการไม่ถูกต้องก็ต้องบอกว่าในมุมมองของเราอาจจะไม่ถูกต้องแต่ในมุมมองของพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ท่านไม่ได้คิดท่านไม่ได้เดาท่านรู้ว่าท่านจำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในเบื้องต้นก็คือกับตัวท่านเองก่อนแล้วจากนั้นประโยชน์ก็จะเจิดกับบุตรและภรรยาของพระองค์ท่านในพระชาตินั้นบางคนอาจจะแย้งว่าเกิดประโยชน์อย่างไรคือถ้าเกิดเราเจอเรื่องราวอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินค่อยๆพิจารณาก่อนหลายๆคนอาจจะเจอคำว่าหนังยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบสะด่วนสรุปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยหรือไม่งั้นสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารไอ้คำกล่าวอะไรแบบเนี้ย
มันหมายความว่าเจอเรื่องราวอะไรแล้วพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรแล้วอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปค่อยๆพิจารณาไปตามนั้นลองดูว่าในพระชาติของที่พระพุทธองค์ได้เป็นพระเวสสันดร นั้นเนี่ยตอนจบของเรื่องน่ะเป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาพิจารณาอีกทีนึงว่าในพระชาติที่พระองค์ได้ทรงกลับมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระชาติสุดท้ายนั้นภาพสุดท้ายที่จบในชีวิตของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรภาพสุดท้ายของพระญาติทุกๆพระองค์ของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วเราจะเห็นเองว่าในบทสรุปสุดท้ายทุกคนไปสู่สุคติภูมิทั้งสิ้นดังนั้นในการศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาในการที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสัมมาทิฏฐิเป็นแสงเงินแสงทองของเราสัมมาทิฏฐิเป็นแสงเงินแสงทองของโลกดังนั้นการที่เราจะรู้เห็นสิ่งต่างๆตรงตามความเป็นจริงนั้นจะทำให้เราเองได้เปรียบผู้อื่นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วมีโยนิโสมนสิการมีการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็โดยแยบคายหรือว่าคิดตั้งแต่ต้นไปจนจบเนี่ยถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทำนั้นไม่ผิดเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าพระองค์ไม่ทรงทำแบบนั้นก็จะไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะในพระชาติสุดท้ายก็จะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามาให้เราได้ศึกษาก็จะไม่มีพระสงฆ์มาให้เราได้กราบไหว้ก็จะไม่มีคนดีที่เป็นชาวพุทธมาให้พวกเราได้ชื่นชมดังนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ประสบการณ์ต่างๆของแต่ละคนนั้นเราสามารถจะเอามาเป็นบทเรียนให้กับตัวเราแล้วสิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ตรงและเรื่องของที่เราได้อ่านผ่านตำราต่างๆนั้นเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ทั้งแบ่งปันโดยตรงโดยการพูดคุยกันทั้งแบ่งปันทางอ้อมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่ทางอ้อมอ้อมเลยในกิจวัตรกิจกรรมในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีในสังคมนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้โลกดีขึ้นได้งามขึ้นได้และจะทำให้คนเขามองเข้ามาเมื่อมองกลับมายังสังคมชาวพุทธเมื่อมองกลับมายังตัวเราเมื่อมองกลับมาในการใช้ชีวิตของพระสงฆ์เมื่อมองกลับมาในภาพรวมของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าถ้ามาศึกษาถ้ามานับถือถ้ามาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมะนั้นรวมถึงวินัยด้วยที่พระพุทธองค์ทรงถือว่าเป็นศาสดาแทนพระองค์นี้จะทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่อย่างเดียวดังนั้นขอฝากทุกท่านเอาไว้ว่าถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วทุกเรื่องราวทุกสิ่งอย่างที่เราได้เรียนรู้ได้ประสบพบเจอประสบการณ์ชีวิตทุกๆเรื่องทั้งของตัวเราเองทั้งของผู้อื่นทั้งจากตำราเรียนรวมถึงความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้นั้นสามารถจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นสามารถจะทำให้เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้แม้แต่จะสอนหนังสือแค่สอนให้เขาอ่านกอไก่ขอไข่การอ่านเรียบเรียงประโยคการสอนให้เขาได้รู้จักพูดการสอนให้เขาได้รู้จักทำอาหารการสอนให้เขาได้รู้จักใช้ชีวิตในทางที่ดีแค่นี้ก็ถือว่าคนฟังเกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราได้ทำแล้วส่วนข้อบกพร่องต่างๆอยากจะให้มองข้ามไปไม่มีประโยชน์อะไรกับการไปมองข้อบกพร่องของผู้อื่นแต่ข้อบกพร่องของตัวเราเองนั้นแม้เราเองจะไม่พยายามมองแต่เชื่อได้ว่าเราเห็นข้อบกพร่องต่างๆเหล่านั้นด้วยใจของเราอยู่แล้วเราก็แค่พัฒนาข้อบกพร่องต่างๆอุดรอยรั่วช่องโหว่ที่เรามีพัฒนาความดีที่เรามีอยู่แล้วให้ยิ่งขึ้นไป
ดยเริ่มต้นจากสิ่งที่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้ฝากฝังเอาไว้ก็คือว่าดูว่าคุณสมบัติดีๆที่เรามีอยู่นี้มีอะไรบ้างพัฒนาข้อดีที่เรามีอยู่แล้วในตัวของเราให้มากขึ้นอันไหนที่ดีน้อยอยู่ก็ทำให้ดีมากขึ้นไอ้ดีมากอยู่แล้วก็ทำให้ดีมากยิ่งขึ้นไปตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วเราจะชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร